ครับบริเวณโดยรอบกำแพงวิหารนะครับผมก็จะมีนะครับข้อความแม่หญิงเอาผัวนะครับกระจายออกลูกซึ่งหมายความว่ายังไงนี่ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับผมต้องไปตีความเอาเองครับแปลความหมายกันเอาเองนี่ครับอันนี้เป็นวิหารที่พุทธบาท400นะครับถ้าเกิดเราหลับไปที่ฝั่งตรงข้ามนะครับด้านฝั่งตรงข้ามนี่ก็จะเป็นที่ประดิษฐานของนะครับหลังไม้พวกนี้ต้นไม้พวกนี้นะครับก็จะเป็นที่ประดิษฐานของพุทธบาท400ครับท่านใดที่มานมัสการพุทธบาท400นะครับก็ขับรถมาก็ได้ครับหรือจะเดินก็ได้แต่ว่าขับรถก็น่าจะสะดวกกว่านะครับเลยเข้ามาด้านในก็จะเป็นเนี่ยครับที่ประดิษฐานของพระเจ้าอินสารครับแล้วก็มีวิหารที่สวยงามนะครับมานมัสการพุทธรูปซึ่งสารจากวายนะครับไม่แน่ใจว่ามีองค์เดียวในประเทศหรือเปล่านะครับสารจากวายนี่ครับอันนี้ก็เป็นวิหารที่พุทธบาท400นะครับผมก็ยังไม่มีการฝังรูปนิมิตนะครับยังสังเกตว่าโดยรอบนี้ยังมีนี่ครับมีลูกนิมิตยังแขวนอยู่นะครับมันเป็นวิหารที่สวยงามครับครับอันนี้ก็เป็นภาพเขียนนะครับซึ่งอยู่บริเวณวิหารนะครับโดยรอบวิหารเป็นกำแพงนะครับโดยรอบตัววิหารเป็นงานเขียนฝาผนังซึ่งละเอียดนะครับสวยงามทีเดียวลายเส้นสวยงามนะครับสวยงามครับสวยงามมากๆละเอียดเข้าไปชมที่ตัววิหารด้านในกันครับครับอันนี้ก็เป็นด้านในของวิหารนะครับที่พุทธบาท400ครับสวยงามครับโอ้โหด้านบนหลังคาสวยงามมากครับจะมีภาพเขียนของอาจารย์หลายท่าน